สุขุมวิท 38นะคะวันนี้อยากจะมาแชร์เรื่องการนวดเท้านะคะซึ่งประโยชน์ของการนวดเท้าไม่ได้มีเฉพาะแค่นวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อของเท้าที่อาจจะยืนเดินทั้งวันนะคะแต่การนวดเท้ายังมีประโยชน์อีกมากมายเพราะว่าเท้าจะเป็นจุดศูนย์รวมของอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะทั้งระบบเลยค่ะ